ครับสวัสดีตอนเช้าๆกับช่องไมล์ลำเด็ดวันนี้จะพาทุกคนมาวิ่งซิตี้รันกับแก๊งว้าเว EP นี้เป็น EP ที่2ของชาวแก๊งนะครับแต่กิจกรรมจัดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4ในงาน Amazing Thailand City Run วันนี้จุดสตาร์ทมาสตาร์ทกันที่เมืองไทยประกันชีวิตครับกิจกรรมจัดขึ้นโดยทางททท.นะครับซึ่ง EP ที่1แจ้งข้อมูลผิดไปเป็นจัดโดยกกท.รูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปฟังจากสมาชิกแก๊งเลยนะครับพี่คมกับพี่หนุ่ยครับกิจกรรม Amazing Thailand City Run จัดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4แล้วเราวิ่งสัปดาห์ที่2ครับแล้วกิจกรรมนี้เป็นแบบไหนพี่ครับเป็นการวิ่ง City Run ครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆตามจุดที่กำหนดไว้ตามสถานที่ต่างๆนะครับเป็นรูทที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับทำได้แล้วทำรูทจำได้ใช่ไหมมีรูทพิมพ์มานี่หวังเสื้อแจ็คเก็ตเลยใช่ไหมครับวิ่งกันเพจเท่าไหร่คือคำนวณไปแล้วต้องเฉลี่ยทั้งหมดต้องครึ่งเจ็ดประมาณนี้ไปชมกันเลยครับไปโดยพี่หนุ้ยนำหน้าครับต่อด้วยพี่คมครับ300แต้มมาอย่างไวครับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมตามครับแองว้าเวครับวันนี้มี3คนครับรอบ2นะครับรอบ2ครับตามแถวแรกครับพี่หนุ่ยสปีดแล้วครับผมครับตามแถวแรกกี่ร้อยครับ473รวมกันน่าจะคนละ800กว่าแต้มนะครับต่อไปก็ตลาดหลักทรัพย์ครับตอนนี้อยู่แถวหน้าพอจุนนะครับวงหน้าแอร์พอร์ตลิงค์ครับเพื่อนๆนักวิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆครับข้างหน้าเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ครับมักกะสันเก็บแต้มที่มสวอีกครั้งครับมสวประสานมิตรครับมาพร้อมกันไปด้วยกันครับแอดพี่คมแอดพี่หนุ้ยแล้วก็เหล่านักวิ่งนะครับเป็นจุดที่นักวิ่งให้ความสนใจมาเก็บแต้มกันสวัสดีครับตึกแคมมี่ครับแต่ว่าตกครับตีวังหลังนะครับครับได้คำตอบแล้วครับขอบคุณสาวๆที่ให้คำตอบมาล่วงหน้าแล้วนะครับถ่ายวิดีโอไม่ทันครับและฝั่งตรงข้ามคือเทอร์มินัล21ครับเป็นโรงแรมเซ็นทรัลพอยท์ก็มีนักวิ่งท่านวิ่งครับมาถึงปากซอยคาร์บอยรอบครับนักวิ่งมาเก็บแต้มอีกตามเคยครับอ
รอบที่แล้วก็มาเก็บที่ซอยคาวบอยนี่รอบหนึ่งนะครับรอบนี้มาซ้ำครับซ้ำบวกแก้ตัวขอบคุณคำตอบที่โรงเรียนนะครับอาจารย์หมอแล้วเมื่อกี้เทอร์มินอล21ครับก็สายแล้วนะครับตอนนี้คนเริ่มพี่หนุ้ยไปแล้วนะพี่พี่คมครับตอนพี่หนุ้ยได้เท่าไหร่พี่คมตอนพี่หนุ้ยถึงลืมกดอัดวิดีโอครับตอนนี้ถึงเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่ครับนี่เก็บพามไทเอาที่2ไปแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปที่ไหนครับพี่หนุ้ยเซ็นทรัลเวิลด์ครับจะวิ่งครับสู้ๆครับก็เป็นอาคารสยามกิจครับสยามแล้วแถวนี้ก็เป็นโซนสยามเซ็นเตอร์พอยต์นะครับวันนี้เช้าอยู่เสือพ่นไฟไหมครับแถวฮาร์ดล็อกครับตอนนี้ก็มาถึงมาบุญคลองแล้วนะครับทางเชื่อมสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็มาบุญคลองครับช่วงเช้าครับที่แยกมาบุญคลองครับถนนโล่งมากทางแถวที่3ครับจะเริ่มจากมาบนคลองนี่แหละครับนักวิ่งพร้อมนี่ทางไทเอาที่3ครับเตรียมสปีดกันแล้วครับออกตัวแล้วนะครับไปแล้วครับทางไทเอาที่ครับพี่หนุ่ยตามไปแล้วครับแล้วเพื่อนๆนักวิ่งคนอื่นตามไปแล้วครับสามย่านมิตรธรรมตามเป้าไหมครับพี่คมไม่รู้ได้เท่าไหร่ตามไทเอาที่3ครับผ่านไปตรงนี้จะเป็นจามจุรีสแควร์นะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะครับโรงพยาบาลจุฬาต่อไปก็จะไปสวนลุมต่อเลยครับออกจากจุฬาก็จะเข้าสวนลุมครับรอบนี้ไม่ได้จุดฟินิชที่สวนลุมนะครับยังมีไปต่อนะครับสวนลุมแค่ครึ่งทางครับสวนลุมครึ่งทางแล้วก็แดดไม่ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้แดดมาเต็มๆครับจะเข้าพื้นที่สวนลุมต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิครับขอบคุณครับเอามาสวนลุมกันครับออกวันนี้วันอาทิตย์มี
ชาชนที่รักสุขภาพมาออกกำลังกายสวนลุมเยอะเลยครับวันอาทิตย์ไทยเดิมครับตอนนี้เก็บแต้มสวนลุมแล้วนะครับตู้ใหญ่ไม่เปิดใช่ไหมพี่คมกี่พันแล้วครับพี่คม 1,500 ครับ 1,600 ของพี่นุ้ยกี่พันแล้วครับตู้ใหญ่เปิดไหมถ้าเปิดใกล้สุดพี่คมน่าจะเปิดพี่ยังไงนะพี่ถ้าเกิดแผนแรกแต้มไม่ถึงต้องทำยังไงนะครับให้วิ่งไปเก็บ300แต้มตรงสตรีทอาร์ตก่อนครับแล้ววิ่งย้อนกลับมาทำไทยอ้อครับโอ้มีแผน1แผน2แบบนี้เสื้อแจ็คเก็ตชัวร์ๆเลยมีแผน4ด้วยแผน E นู่นครับแผน E นี่เท่าไหร่นะมีแผน8เลยอ่ะแผน7แผน8วางแผนวิ่งหนักกว่าวางแผนทำงานตอบพี่คมตอบอะไรนะตอนนี้มาถึงรถไฟฟ้าสารแดงครับเขตสีลมเช้าๆนี้คนจะน้อยครับแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนี่หนุ่มสาวออฟฟิศเที่ยวครับเส้นนี้ซิตี้รันลำบากครับถ้ามาตอนเย็นแยกข้างหน้าจะมีปาท่องโกการบินไทยที่คนต่อแถวกันออกนอกแผนนิดนึงนะครับเป็นแผนสำรองไว้กรณีแต่ไม่ถึงนะครับสู้ๆครับสู้ๆสู้ปีถ้าวันธรรมดาคนจะต่อแถวเยอะมากเลยครับมุ่งหน้าสู่มหานครนะครับอาคารมหานครคิงทาวเวอร์ตอนนี้มาเก็บแต้มที่ตึกมหานครเรียบร้อยนะครับครับเก็บแต้มตรงตึกมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ 4,000 แล้วครับเป้าหมายต่อไปคือวัดแขกครับ 5,000 แต้มความหวังครับตอนนี้ถึงวัดแขกครับตอบคำถามที่วัดแขกครับต่อไปอีกส่วนประดานครับยังเหลือทางแพ้เอ้ารออีก1ช้อยนะครับแล้วก็แต้มเล็กแต้มน้อยเส้นที่จะไปหัวลำโพงสีพญานะครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้พอดีครับครับทางแพ้เอ้าไฟไหม้พอดีครับตรงนี้จุดสตาร์ททางแพ้เอ้าที่4จบทางเท้าที่4ครับที่หัวลำโพง400กว่าครับแต้มตรงนี้พี่คมไปแล้ว 4,600 ครับขาดอีก400ครับอ
หัวลำโพงครับหัวลำโพงใช่แล้วครับขาดอีก100 200แต้มครับอุทยานครับแต้มที่จะพาเราได้เสื้อแจ็คเก็ตครับ300แต้มรออยู่ครับพี่คมกับพี่หนุ่ยเริ่มนะครับอีก500เมตรเองครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ 5,000 แต้มตามเป้านะครับเป้าหมายข้างหน้าก็คืออุทยาน100ปีจุฬาครับ300แต้มสุดท้ายครับที่เราจะเก็บกันเป็นจุดฟินิชครับอุทยาน100ปีจุฬาครับสามร้อยแต้มที่อุทยาน100ปีครับเสื้อแจ็คเก็ตจะเป็นของสามหนุ่มนะครับอย่าตอบผิดครับจากแก๊งว้าเวครับห้ามตอบผิดเท่านั้นอุทยานสร้างเมื่อไหร่พื้นที่กี่ไร่โอ้ยตายนะแก๊งว้าเววันนี้น่าจะทำสำเร็จครับครับ300แต้มสุดท้ายที่อุทยาน100ปีครับตอนนี้จะตอบคำถามแล้วครับ 5,000 ขึ้นแจ็คเก็ตครับจบครับของพี่หนุ้ยนะครับ 5,135 ครับมาของพี่คม 5,022 ครับครับจบภารกิจวิ่ง Amazing Thailand City Run ที่อุทยาน100ปีจุฬานะครับชาวแก๊งว้าเวนะครับสำเร็จนะครับแจ็คเก็ตของเราได้กันสักทีจบภารกิจครับ 5,125 แต้ม Amazing Thailand City Run เสื้อแจ็คเก็ตเป็นของเราสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ให้ลงมือทำแรมเด็ดทำได้คุณก็ทำได้